โอเคครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะขึ้นกรีนได้อย่างสวยงามหรือเปล่านะครับไม่ขึ้นครับผมอีกทีนะครับแหมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่14นะครับไม่14ป่ะเนี่ย14เดือนกรกฎานะครับก็เป็นวันหยุดนะผมก็มีโอกาสพาคุณอ้อนะครับมาออกรอบด้วยกันอีก1ครั้งแล้วนะครับนี่พาร์ทเนอร์ผมนะครับเราจะไปออกรอบด้วยกันตลอดไปนะครับเลขชมรมคนรักครอบครัวนะครับเหลือผมจะไปวันนี้ไปที่สนามบางกอกนะครับอยู่ที่ติดกับสนามกอล์ฟริเวอร์เดลนะครับก็เป็นสนามกอล์ฟที่ดีมากนะครับสนามหนึ่งในประเทศไทยนะครับก็พอดีว่าผมจะต้องไปรีวิวสนามให้เขาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเป็น GM สนามนะครับก็มีโอกาสได้ไปเล่นครั้งที่2แล้วนะฮะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูว่าการที่เราจะออกรอบนะครับเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆลูกกี้หลายคนนะครับที่เป็นมือใหม่เลยนะฮะมือใหม่ซิงๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการออกรอบเนี่ยใน1ครั้งเนี่ยนะครับสำหรับสนามดีๆสนามนึงเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปรวมกันนะครับตอนรวมราคากันตอนเลิกนะฮะหลังเลิกว่าเราค่าใช้จ่ายต่อ1คนเนี่ยนะครับในการตีกอล์ฟเนี่ยมันแพงจริงไหมนะครับราคามันจะสักขนาดไหนนะครับแล้วเราจะตีได้ไหมนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือพูดถึงสำหรับคนที่มีไม้แล้วนะครับเราไม่รวมค่าไม้นะครับไม้นี่ทุกคนต้องร้องไปซื้อมาก่อนนะแล้วแต่นะเป็นมือ2มือ1ก็แล้วแต่ท่านเลยนะแต่แนะนำว่าถ้าเป็นมือใหม่หรือเป็นนักกอล์ฟที่เป็นสตรีนะครับก็ไปซื้อไม่ต้องดีมากก็ได้นะครับนี่สำหรับมุมมองผมนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยการซื้อไม้ดีๆมาเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องมีการซื้อไม้ใหม่ขายไม้เก่าก็วุ่นวายนะครับก็เป็นว่าซื้อมือสองมาก่อนนะครับให้โปรแนะนำก็ได้นะครับว่าซื้ รุ่นไหนอะไรยังไงอย่างแฟนผมเนี่ยนะครับก็ตีไม่เกิน3ไม้นะครับไดเวอร์แล้วก็เหล็ก7นะแล้วก็เหล็กชิปนะครับ56แล้วก็พัตเตอร์นะมี4อันออกรอบได้เลยนะครับแต่ที่จำเป็นมากๆคือลูกกอล์ฟนะต้องไปเยอะๆลูกกอล์ฟก็ไม่ต้องซื้อดีๆนะไม่ต้องซื้อไททลิสพอวีวันนะซื้อแบบลูกถูกๆตามสนามได้เลยนะครับ10อะไรนะ10ลูก100นะครับซื้อไปเลยนะตีไปเลยนะตกน้ำตกท่าไม่มีปัญหานะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ขับเขากันนะครับไปดูที่เคาน์เตอร์ขายกรีนฟรีว่าใครจ่ายเท่าไหร่นะครับไปแล้วก็มาถึงที่ขับเขาเลยนะครับของสนามบางกอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อกรีนฟรีอันดับแรกนะครับเราจะต้องไปซื้อกรีนฟรีก่อนนะครับหลังจากที่เราขับรถมาที่หน้าขับเขานะครับก็จะเขียนสัญลักษณ์ว่า Black Dot นะครับก็คือเอากระเป๋ามาลงก่อนฮะหลังจากนั้นก็เข้ามาซื้อที่โปรช็อปนะครับนี่ก็จะมีร้านขายออกไปเดินไปก็จะมีร้านขายนะครับนี่ถ้าเป็นขับเฮากรีนฟรีนะครับค่ากรีนฟรีสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะก็คือค่ากรีนฟรีแล้วก็ค่าแคดดี้นะครับแล้วก็ค่ารถคาร์ทถ้าเกิดสมมติใครจะนั่งรถคาร์ทนะครับดูกันนะครับนี่คือราคานะครับอันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นเหรอใช่ค่ะสำหรับท่านที่มีบัตรสมาชิกอ๋อถ้าไม่มีราคาไหนครับไม่มีเป็นราคาวิซิเตอร์วันนี้อยู่ที่ 3,350 บาทค่ะอ๋อนะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่เป็นสมาชิกนะครับ MBK Golf Card นะวันธรรมดาก็เท่าไหร่นะ 1,150 บาทใช่ไหมครับอ๋อค่าแคดดี้เท่าไหร่ครับอีก350ค่ะค่ะพี่โอเค350บาทค่าแคดดี้ก็ประมาณ 1,500 บาทนะครับค่ารถคาร์ทเท่าไหร่อ่ะ
700บาทนะครับนี่ก็คือราคานะครับรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 2,200 บาทนะครับในการออกรอบที่บางกอกนะครับนี่ไปมีเข้าใจเฉพาะค่ากินกี่ราคาแท็กซี่แต่ค่ารวมแล้วค่ะจะเป็น 2,000 ถ้วนอ๋อ 2,000 ถ้วนอ๋อในส่วนของโปรโมชั่นใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นคนทั่วไปค่ากินฟรีอยู่ที่ 3,000 ใช่มั้ย2,300 ใช่ลดก๊อฟจากแคปปี้อีก 1,050 บาทก็ไปเสร็จก็อยู่ที่ 3,350 นะครับสำหรับสนามบางกอกนะครับนี่ไปดูกันนะครับว่าราคานี้นะครับ 3,300 ต่อคนนะครับสำหรับ walk in นะที่สนามบางกอกนะครับนี่ก็ถือเป็นสนาม high end สนามหนึ่งในกรุงเทพนะครับนี่ก็เป็นแคดดี้ของเรานะครับเป็นแคดดี้คิวใช่ไหมเขาเรียกแคดดี้คิวใช่ไหมเดี๋ยวขอดูอันนี้หน่อยการ์ดเนี่ยการ์ดอันนี้ก็คือการ์ดนะครับที่เราจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด18หลุมใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าสกอร์วันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับแคดดี้บายก็สนามวันนี้ครับก็ค่อนข้างเขียวนะครับเพราะว่าฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับก็วันนี้น่าจะสวยงามนะครับกรีนก็น่าจะดีนะฮะอันนี้ครับวันนี้เราใช้รถนะครับเราใช้รถครั้งที่แล้วเราใช้เดินนะครับครั้งนี้ภรรยามาด้วยนะครับภรรยาไม่ยอมเดินนะครับ ก็เลยเสียค่ากรอบนะครับอันนี้หลักการนะครับในการออกรอบเนี่ยก็คือเราจะต้องออกรอบทีออฟหลุม1นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากวนมันติดเนี่ยเราสามารถที่จะไปออกรอบทีออฟหลุมที่10ได้นะครับก็คือรอบ2ว่างั้นเถอะนะในสนามนะครับเวลาเราเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีสนามกรีนซ้อมพัดอย่างงี้ครับนี่กรีนซ้อมพัดคือแนะนำว่าเราควรจะมาซ้อมพัดก่อนนะครับเพราะจะรู้ว่าสปีดในกรีนเนี่ยสปีดจริงๆมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีสนามซ้อมชิปมีสนามซ้อมชิปมั้ยครับชิปตรงนั้นค่ะอ๋อตรงนู้นใช่มั้ยครับเราก็ต้องมาซ้อมชิปด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าวันเนี้ยสกอร์เราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซ้อมพัดกับซ้อมชิปก่อนนะครับก่อนที่จะไปออกรอบจริงนะฮะนี่คัดดี้เราก็มาเอารถแล้วนะนี่กระเป๋าปิงเป็นของพี่ท่านหนึ่งนะครับให้เรานะครับแล้วก็สนามกอล์ฟผมนะครับนี่ถุงผมน้องตัวเล็กเกินขนไม่ไหวแบกไม่ไหวนะถุงหนักมากโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปซ้อมพัดกันดีกว่าจะลงเอาว้าคนละทางกินเร็วมากนะครับกินโคตรเร็วเลยเราต้องเบาลงหน่อยนะครับนี่ครับไม่ครับโอ้โหนี่ขนาดพัดนิดเดียวนะขนาดพัดนิดเดียวนะกินเร็วมากมาดูคุณอ้อมั่งมาดูนะครับว่าคุณอ้อนะครับจะซ้อมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งมาเล่นนะครับที่สนามบางกอกเนี่ยผมแนะนำว่าให้มาลองสปีดกรีนก่อนเลยนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วนะครับเร็วมากถ้าเกิดเราเคยไปตีสนามแบบที่มันราคาไม่ค่อยแพงเนี่ยกรีนมันก็จะหนืดหน่อยนะครับต้องออกแรงนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นตัวบางกอกหรือริเวอร์เดลเนี่ยค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดูว่าสมคำล่ำลือหรือเปล่าโอ้โหนะฮะดูแล้วนะครับว่าสกอร์จะเป็นยังไงอีกลูกหนึ่งฮะปึ๊บนี่ตีแบบเบาๆนะครับไปคนละทางเลยนะYeah, baby. Ooh, yeah. You know
มาอีกทีนี่ไปเหลือ2 ออนได้ไหม
ังให้อีกแล้วมีเหลือ2ออนได้โอ้โหขึ้นดีว่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หลุมอะไรเนี่ยหลุม16แล้วนะครับพา4นะครับเรามาดูคุณอ้อนะครับเนี่ยวันนี้เขาตีดีทุกลูกเลยนะครับโหโอ้ยดูดิโหได้แบบยังมั่นใจอ่ะโหสุดยอดนะครับนี่ช็อต2นะครับของคุณอ้อนะครับหลังจากที่เขาได้มาดีมากโอ้โหมันดีทุกลูกเลยเว้ยสุดยอดเลย3นะครับระยะเหลืออยู่130หลานะครับโอ้ยดีอีกแล้วครับโอ้โหสุดยอดเหลือระยะอยู่ที่40หลานะครับ40หลาของคุณอ้อนะครับช็อต4นะครับมานะครับ RPGA หญิงของเรานะครับนี่เตรียมขึ้นช็อต4นะครับเดี๋ยวผมจะยืนตรงนี้เลยนะฮะดูว่านางจะตีโดนผมไหมนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะขึ้นกรีนได้อย่างสวยงามหรือเปล่านะครับไม่ขึ้นครับผมอีกทีนะครับแหมตีด้วยอะไรตีด้วยอะไรบอกให้หยิบเหล็ก9มาไม่เอาไม่ตีใช่เมื่อกี้จบไปเท่าไหร่ครับโอ้โหเมื่อกี้พา5ตีดีนะครับตลอดเลยนะฮะชิปก็ดีตีก็ดีไดก็ดีนะฮะออก7นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับคนนี้จบไปแล้วนะครับกับ18หลุมนะครับที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับสวยงามนะครับสกอร์ผมก็100พอดีนะครับโอ้โหรอบแรก50รอบ2 50นะครับของคุณอ้อเท่าไหร่ครับรู้ยังฮะวันนี้ตีดีมากเลยนะ130โอ้โหตีไป130นะครับตีเกินคุ้มนะนะแล้วนี่ก็ครับนี่น้องอะไรเอ่ยแควาค่ะแควาเลขเท่าไหร่3 304 304นะครับสนามบางกอกนะครับเลขคนนึง314 314นะชื่ออะไรครับนกค่ะนกนะครับเนี่ย2คนนี้ก็นิสัยดีมากนะครับใครมาบางกอกก็อย่าลืมเรียกได้นะครับโอเคนะครับสำหรับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับกดแซงกระดิ่งด้วยบ๊ายบายไปก่อนเจอกันคลิปหน้า